ับวันนี้ก็จะมาขยายพันธุ์ใบเนียมนะครับประโยชน์ก็มันหอมนะครับก็เราก็ตัดตรงนี้เลยนะครับข้อตัดปึ๊บให้มันเฉียงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะดูกันคลิปต่อไปนะครับก็เป็นการดองเหล้านะครับแล้วก็ตัดไปเลยตัดตรงใบออกใบนี้เอาไปใช้นะครับ oh, no. ตัดออกให้เยอะที่สุดเราก็ใช้ใบสวยๆหน่อยสำหรับการเอาไปดองเหล้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิปนึงนะครับโอเคเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดใบเล็กๆออกก็ได้ทีนี้เราก็จะมาทำนะครับในกระถางอนุบาลนะครับหรือว่าลงดินเลยก็ได้นะครับแต่ลงดินจะช้าหน่อยอันนี้ก็ใช้ดินปกตินะครับนี่ดูผมทำไว้หลายต้นแล้วครับไม่มีตายในคลิปบางคลิปนะครับบอกว่าให้เอาตัดให้มันเหลือประมาณนี้1นิ้ว2นิ้วหรือว่าบางคลิปบอกว่าให้ตัดให้ติดโคนนี้ลงไปผมลองแล้วนะครับมีหลายวิธีได้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วมันได้เหมือนกันทีนี้เราก็หาไม้นะครับแยงมันลงไปให้เป็นรูเพื่อเวลาเรากดไปกิ่งก้านมันจะได้ไม่หักนะครับแล้วก็ลงไปนี้เลยครับจะเอาลงไปลึกขนาดนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้นี้ติดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลงไว้นี้เลยแล้วก็อัดดินแค่นี้ครับก็โตแล้วเดี๋ยวก็มันก็โตแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาลงดินใหญ่แบบนี้นะครับต่อไปสำหรับใบพวกนี้นะครับก็จะไปใช้อะไรเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ